เชียงใหม่เราเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับก่อนประถมถึงก่อนปริญญาตรีนะครับวันนี้ท่านอธิการมหาวิทยาลัย78แห่งของเชียงใหม่นะฮะก็ได้มานั่งอยู่กับพวกเราด้วยนะฮะเพราะท่านก็ใช้ผลผลิตของการศึกษาขั้นพื้นฐานของตรงนี้ด้วยท่านประธานหอการค้าท่านประธานอุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวท่านประธานก็ใช้ตรงนี้ใช้ผลผลิตตรงนี้ด้วยในทุกสังกัดนะครับเรามีครูของเราถึง 20,000 กว่าคนนักเรียนก่อนประถมนี่นะฮะที่น่าเป็นห่วงก็คือศูนย์เด็กของอบต.ในองค์ถอยแม่แจ่มนะฮะไม่ใช่เขาไม่เก่งนะครับไม่ใช่นายกไม่เก่งในการปัจจัยต่างๆที่สนับสนุนครับ346,148คนอันนี้ปีที่แล้วนะครับมีการสร้างห้าผมนะครับข้อมูลเป็นอย่างนี้นี่ก่อนวิญญาณดีนะครับทีนี้300,000กว่าคนเราแบ่งเป็นสังกัดอย่างนี้นะครับเจ้าภาพใหญ่น่าจะเป็นเขตพื้นที่ประถมศึกษา6เขต129,380คนร้อยละ37สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเรามี6เขตมัธยม1เขตนะครับมีเอกชนนะครับมีกศน.อันดับ4กศน.อันดับ5องค์กรท้องถิ่นองค์กรท้องถิ่นจะมีศูนย์เด็กเล็กด้วยและมีโรงเรียนด้วยนะครับมีสำนักงานการศึกษาพิเศษการศึกษาสุขภาพนี่แยกเป็นสังกัดก็หมายความว่าโรงเรียนนักเรียนเชียงใหม่เรา300,000กว่าคนถูกแยกเป็นสังกัดต่างๆ ต่างคนต่างทำนะครับเรียนสาธิตนาชาตินี่ไม่ต้องห่วงนะสาธิตนาชาตินะครับสำนักพุทธศาสนานี่เป็นโรงเรียนภาคปริยัติธรรมมี29โรงเรียนนะครับนักเรียนที่เป็นภาคพิสูจน์สูงก็ 4,000 กว่าอันนี้ก็น่าห่วงนะครับของตชด.มี13โรงเรียนนะครับบนดอยทั้งนั้นนะครับนักเรียนพันกว่าคนนะตรงนี้ก็น่าห่วงนะครับของตชด.นะฮะเราไม่ใช่ว่าตชด.ไม่เก่งนะครับในวันนี้ภารกิจของตชด.ก็คือว่าท่านทำเรื่องของการป้องกันอะไรต่างๆความมั่นคงแต่ให้ท่านมาทำเรื่องการศึกษาด้วยกันวันนี้เป็นพี่น้องเชียงใหม่ทั้งหมดนะครับผมไปกับท่านนายกเนี่ยบางทีไปนอนที่แม่แจ่มผมขอยเนี่ยมีผู้ปกครองมาขอครูของครูเพิ่มขออาหารกลางวันเพิ่มอะไรต่างๆพวกนี้ครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเราต้องทำนายกก็บอกว่าเราต้องทำอย่างนี้ละเรื่องความดีเรามีมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอยู่ที่เชียงใหม่นะครับแสดงว่าเราเรียน 300,000 กว่านี่แบ่งเป็น18หน่วยงานอันนี้เป็น13แล้วก็เขตที่เมื่อกี้รวมกันนะไม่นับอบต.และเทศบาลนะครับอบต.เทศบาลขนาดนี้มี210นะครับ210บวก18ก็เป็น228หน่วยงานนะครับที่ดูแลการศึกษาวันนี้เรามาคุยกันน่าสนใจนะครับนักเรียน 300,000 กว่าคนอยู่ในอำเภอเมืองแสนกว่านะครับร้อยละ30นะผมพบเด็กจอนทองไปกลับเช้าเย็นรถไปติดวินาศสันตโลเลยอำเภอเมืองเข้าไปอย่างนี้นะเพราะว่าเด็กต้องมารถตู้เขาพาโรงเรียนมาเป็นร้อยๆโรงนะครับมาเรียนในอำเภอเมืองนะทีนี้ใน24อำเภอนี่ก็เฉลี่ยอำเภอละ10,000กว่าคนห่างชั้นกันมากครับ 10% ของแต่ละอำเภอเนี่ย10เท่าอันนี้อธิบายได้นะครับว่าทำไมรถติดทำไมผู้ปกครองจะต้องส่งลูกมาเรียนถ้าสำรวจครัวเรือนหนี้ครัวเรือนของประชาชนเชียงใหม่ตามชนบทรายจ่ายเรื่องการศึกษาของลูกมาเป็นอันดับหนึ่งนะฮะมาเป็นอันดับหนึ่งมาต้องส่งลูกมาเรียนในเมืองอาจจะเป็นค่านิยมหรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบนะครับเราคุยกันหลังนะครับแยกกับสัญชาติความหลากหลายจังหวัดอื่นอาจจะไม่มีนะครับผมยังไม่มีข้อมูลชัดก็เลยไม่เสนอมันมีบ้างเช่นม้งลาหมูอยู่ที่ไหนบ้างอะไรครับตัวนี้เขาไม่ได้ออกไปไหนนะครับไม่ได้ลมหายใจจากเชียงใหม่ไปไหนนะครับเขาก็จะเติบโตเป็นคนเมืองของเชียงใหม่นะฮะมาอยู่ในเมืองบ้างอะไรต่างๆบ้าง
ะครับก็เป็นสิ่งที่พี่น้องเชียงใหม่ผมว่าน่าจะตกอกตกใจนะทางพิมพ์ทางยุพราชรับมาเรียนบ้างไหมท่านพอเอาวิศนุมาแล้วท่านพอยุพราชมาแล้วเห็นชัดเป็นใช่ไหมเขาผมเคยคุยกับท่านพอวิศนุพอสิ่งสุดหนึ่งเพราะว่าเสนอท่านยุพราชฟังยังไหมโคต้าขวายมาเรียนยุพราชก่อนหนึ่งเลยให้ฟรีเลยท่านมาแม่แจกมาอะไรมาเนี่ยนะก็มันติดที่สพท.อีกต้องสอบอะไรพวกเนี้ยผมไม่ถือว่าอย่างนี้ก็เขาก็เก่งในอำเภอท่านนั้นแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องสอบพออยุพราชก็ปวดหัวผมก็ปวดหัวว่าจะทำยังไงตรงนี้นะครับก็ต้องนี่นะครับโอเน็ตของเชียงใหม่เขตหนึ่งดีๆนะครับเอกชนไม่ต้องพูดถึงนะครับชนะเลิศในระดับประเทศนะครับมีเอกชนเว้นมุมปอดแต่ถ้าเป็นภาพรวมมันต่ำกว่า 50% ทั้งหมดนะท่านดูคณิตศาสตร์นะครับม.6 ได้ 22.1 คะแนน100นะครับได้ 22 นะครับแต่ถ้าเป็นมุมปอดปริมเนี่ยคะแนน100นี่อาจจะได้ 80แต่ถ้ามันเฉลี่ยทั้งจังหวัดแสดงว่าความเหลื่อมล้ำตรงนี้มีสูงมากไม่น่าเชื่อนะครับ22คณิตศาสตร์ม.6 คนที่ได้ที่1ของเชียงใหม่ได้ 98แต่คนได้0นี่ประมาณกับ 1% ได้0นะครับคะแนนสูงนะครับที่เฉลี่ยไป22นะครับว่าอยู่คณิตวัดวัดปริยธรรมขอโทษนะครับขอโทษเราไม่คิดนะว่าเพราะว่าท่านก็ขาดแค่นั้นนะท่านก็เคยคุยกับท่านไปครั้งแล้วท่านก็ขาดรู้ด้วยน่าจะว่าเราไปสอนช่วยภาพวิทยาธรรมนะครับนักศึกษาสอนนะครับในราชพัฒน์ประมาณนั้นที่ได้จะส่งนักศึกษาสอนไปช่วยโรงเรียนภาพวิทยาศาสตร์อันนี้ที่นายกกล่าวเมื่อกี้นะครับนักเรียนปีหนึ่งของเชียงใหม่อันนี้ต้องขอบคุณสสพ.นะครับก็ร้องกันนะครับเด็กเชียงใหม่จะเกิดปีละ22,000นะครับประมาณนี้นะครับข้าวสุวรรณภูมินี้ไม่จบม.3ประมาณ 2,200 จบม.3ก็ประมาณ 6,600 จบม.6ก็ประมาณ 4,400 เข้าอุดมศึกษาก็ประมาณ 8,800 แต่ไม่จบเสีย 2,200 จบ 6,600 แต่ได้งานทำ 2,200 ตกงาน 4,400 อย่างนี้มีนะอธิบายได้และเด็กที่ไม่ถึงดวงดาวนี่หมอกกลางทางท่านมีอะไรรองรับบ้างก็ปล่อยไปตามบุญตามเกิดเนาะไปทำสวนก็ไม่ได้สวนมะม่วงพ่อแม่มีก็หมูก็ทำไม่ได้ครับอันนี้เป็นสิ่งท้าทายของพี่น้องเชียงใหม่นะครับผมจะไปเร็วๆนะฮะนี่หน้าห่วงเด็กเชียงใหม่300,000กว่าคนเนี่ยเกรงที่สุดอะประมาณ15%นั้นผู้อยู่ในเมืองนะโรงเรียนใหญ่ๆครับผมปอดเป็นยุพราชตรงนี้นะครับเขามีความใฝ่ฝันและสู้กับเด็กต่างชาติได้ที่ชนะโอลิมปิกมาอะไรมาแห่แห่แต่แต่นั่นก็คือว่ากลุ่มนี้แหละครับที่ออกหนังสือพิมพ์บ้างอะไรบ้างโอ้โหไปรับที่สนามบินอะไรกันเนี่ยกลุ่มนี้แหละครับที่มากลุ่ม160ก็น่าห่วงนะครับเขาอยู่ในกรอบนะถ้าอยู่ในสถานการณ์วันนี้อาจจะดี10 ปีนี่กลุ่มนี้จะอยู่ไม่ได้ครับ160 125นี่นะครับช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลยนะครับอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ไหนผมขอให้ได้เตาในเมืองก็มีนะวัดป่าเป้าที่พ่อครูสอนทำอ่ะตรงนี้นะครับพี่น้องเชียงใหม่ครับผมไปประชาสัมพันธ์เสร็จแล้วสภาพนิดนึงประเด็นแรกเรื่องของอัตลักษณ์ของเด็กเชียงใหม่อันนี้เป็นปัญหาเชิงพัฒนาแต่อันที่สองนี่ข้อมูลกชช.สองคนี่เป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขเด็กจังหวัดตัวชี้วัดการศึกษาเนี่ยมีปัญหาดับเด็กนะครับของเชียงใหม่ของจพ.เนี่ยความเหลื่อมล้ำคนละเรื่องเลยนะครับเด็กของเขตพื้นที่เขต3เนี่ยท่านผอ.เขต3เข้ามาสคบชม3ค่า300นะครับอำเภอเชียงดาวเวียงแหงแม่อาย
ขวาใช้ประการขาด300ได้ขาด300มานะครับน่าต้องไปช่วยกันตรงนี้แหละท่านนายกก็จ้างผมไปช่วยกชร.ได้16อัตราก็มีกันนะต้องฝากราชภัฏมช.สถาบันข้างล่างนะครับส่งผู้ไปช่วยสอนอย่างนี้บ้างนะครับทีนี้ก็ทำอย่างนี้อบจ.ทำไมต้องเป็นอบจ.ก็เพราะว่าเรามีพื้นที่ครอบคลุมแล้วก็ดูแลคุณภาพชีวิตเอกของก็ไม่ได้ว่าข้าให้อบจ.ทำอย่างนี้นะครับมันยกว่ามันยกก็เป็นครูมาก่อนเป็นมาก่อนท่านนายกคนเดิมก็สนับสนุนเราจัดก็วันที่14แล้วก็จัดวันที่24เราเชิญมีรายงานประชุมส่งถึงท่านนั้นนะครับในซองนะอันนี้ก็วันที่24ประชุม24ท่านประธานหอการค้าเข้ามาท่านประธานสภากับผมมาได้ความคิดเยอะท่านมีมติว่าคนเชียงใหม่ต้องช่วยกันละที่ประชุมวันที่24โดยมอบให้อบจ.โดยผมนี่นะครับเป็นผู้สำนักการศึกษาหรือเป็นการสำนักการศึกษาอบจ.ท่านไปทำมา2เรื่องให้ไปทำมาเรื่องของแนวทางจะเอายังไงแนวทางปฏิรูปและองค์กรที่จะขับเคลื่อนยังไงที่เป็นมติที่ประชุมผมก็พาพวกประมาณ10กว่าคนเนี่ยไปประชุมกัน5รอบแล้วก็รอบสุดท้ายเป็นแม่ม้อก็ไม่ได้ตังค์สักบาทนะครับก็ไปใช้กันนะครับใช้ไปครับวันนี้จะเสนอท่านละท่านที่มาประชุมกับที่24ของศาลนะครับว่าให้เราไปทำสองเรื่องเรื่องแรกเรื่ององค์กรขับเคลื่อนก่อนคณะทำงานมีความเห็นอย่างนี้นะครับคือไม่สำคัญอ่ะสมมติว่าบางทีอบจ.เราอาจจะมอบให้หน่วยงานอื่นทำก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะท่านก็รับเป็นทำได้ในวันนี้เราจะทำเป็นหน่วยธุรการนี่ครับเราใช้ชื่อว่าภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาเอกสารนี้โดยไม่มีใครเป็นใหญ่นะครับโดยสำนักการศึกษาที่จะเป็นเลขานุการให้หลายท่านบอกว่าเขาเป็นกรรมการสภาการศึกษาเชียงใหม่ไหมเราไปเลือกที่ประธานเอาใครมาเป็นประธานถ้าเป็นสภาก็ปวดหัวก็คิดไว้ก่อนเอาเรื่องภาคีนี่ก่อนเอาเดินหน้าไปเป็นเจ้าหมูกันก่อนนะมันน่าจะเดินได้เราก็เดินมาถึงขนาดนี้อีกหน่อยอาจจะเป็นสภาการศึกษาเป็นสมาคมการศึกษาเป็นสมาพันธ์การศึกษาเชียงใหม่ก็ว่ากันไปนะฮะอันนี้เราไปพิจารณาแล้วนะครับนะนี่เอารูปแบบนี้ก่อนอันนี้เป็นกระพีมันเลยเกิดมันเดี๋ยวจะเป็นแนวทางนี่อยู่ในเอกสารที่ท่านเลยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับภาคีเชียงใหม่เพื่อการรูปแบบภาคีหมายถึงใครก็หมายถึงพวกเรานี่นะครับวันนี้113ท่านนะครับภาคีเพิ่มได้ไหมได้ครับลดก็ได้เพิ่มก็ได้ได้แต่ผู้ผิดทางการศึกษาเนี่ยขอให้เป็นภาคีตลอดนะคนท่านเป็นผู้ผิดตรงจุดนั้นก็คือพวกเรานี่นะครับตรงสี่เหลี่ยมด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาก็เป็นสมาชิกเครือข่ายเรามีใบสมัครตอนนี้สมัครมาแล้วประมาณ 1,800 คนมาหลักการอย่างนี้นะครับอีกนิดเดียวครับผมอีก2นาทีนะเราหลักการไว้ก่อนนะครับท่านครับ1เอานักเรียน 346,148 เป็นตัวตั้งนะครับไม่เอาสังกัดนะครับถ้าเอาสังกัดนี่มี228สังกัดเราเด็กเราพื้นที่เชียงใหม่นะครับเป็นตัวตั้งนะครับ 2,066 หมู่บ้านนี่นะครับเราขอให้คนเชียงใหม่ร่วมรับผิดชอบปัญหาการศึกษาของเชียงใหม่ด้วยข้อ3นะครับวันนี้โรงเรียนอยากไปรับผิดชอบการศึกษาเองนะครับผมคุยกับพอโรงเรียนเราหลายคนนะท่านอยากรับผิดชอบการศึกษาเองแต่ขอให้ท่านให้ข้อมูลเรามาตอนนี้ครูโรงเรียนท่านขาดท่านอายว่าครูขาดไม่ขาดไม่ได้นะครับต้องบอกความจริงนะตอนนี้ผลสัมฤทธิ์ของท่านต่ำท่านต้องบอกความจริงนะเราพยายามเรียกร้องจากส่วนกลางหลักการที่4ข้อคือกระจายอำนาจมาเราจะใช้หลักการนี้ถ้าหลักการนี้ตรงกันมันเดินได้ครับ
นะครับผมต่อเลยนะครับก็คือท่านได้รับแนวทางนี้ไปก่อนแล้วนะครับท่านอาจจะมีประเด็นเยอะนะแต่ผมจะให้คณะทำงานที่ไปทำพูดคุยประเด็นหลักๆให้ท่านนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นท่านก็ถือประเด็นแล้วก็เขียนมาก็ได้นะครับเราจะไปปรับอีกทีนึงจะไปปรับปรุงอีกทีนึงนะครับและจะเชิญท่านอีกครั้งหนึ่งนะอาจจะนอกพื้นที่หลักนะท่านก็ต้องไป